เมื่อกี้นั่งคิดนะคะทำให้เห็นเลยว่าเวลายุคเก่ากับยุคใหม่มาผสมกันเป็นไงคะ อันนี้คือเครื่องยุคใหม่นะคะแต่คนนี่เก่าแล้วนะคะก็เลยเป็นอย่างนี้ต้องใช้หลายๆศาสตร์นะคะมาผสมกันแม้สักครู่นี้มีอาจารย์สาขาไหนบ้างคะที่ยืนอยู่ตรงนี้คะ เห็นไหมคะ จิตวิทยายืนจิตเลยค่ะยืนเป็นโรคจิตยืนอยู่นิ่งๆนะคะพยายามไม่ทำอะไรนะคะก็วันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะที่ได้มาคุยกับเพื่อนอาจารย์ด้วยกันแล้วก็ในสาขาที่ตัวเองเคยคิดว่าเขาเรียนอะไรกันน่ะทำไมเขาพูดกันคนละภาษากับเรานะคะเมื่อสักครู่ที่มายืนตรงนี้นะคะก็ได้ยินแล้วอาจารย์พูดนะคะว่าภาษาอะไรก็ไม่รู้นะคะความถี่ตรงนั้นอย่างนี้อย่างนี้เราก็แบบถี่ยังไงอะอะไรล่ะอะไรนะคะก็แต่สิ่งหนึ่งที่เราร่วมชะตากรรมเดียวกันคือใครคะ คือลูกศิษย์ยุคใหม่ของเรานะคะใครเป็นอาจารย์เกิน15ปีแล้วบ้างยกมือขึ้น15ปี อันนี้คือความเก่านะคะอาจารย์ฮะเป็นอันนี้คือความเก่าเวลาใครถามเกิน15ปีนะเราจะต้องยืดแล้วเราก็ต้องยกมือว่าแบบนี่แหละความเก่านะคะ15ปีอ่ะต่ำลงมาสัก10ปีค่ะ10ปีค่ะน้อยกว่ามากกว่า5แต่ไม่ถึง10ค่ะอันนี้รวมรุ่นนะคะกี่ปีแล้วคะอาจารย์9เท่ากันเลย5อาจารย์ทักกี่ปีแล้วคะอายุอะค่ะฮะทำเป็นบิ๊กเฟสน้อยกว่า5ปีค่ะเวลาที่เดี๋ยวเราจะถามไล่มาเลยนะคะจาก15ปีลงมาอาจารย์ว่าลูกศิษย์ของเราค่ะมีการเปลี่ยนแปลงประมาณกี่รอบกี่รอบหมายความว่ามันมากขึ้นอีกมันมากขึ้นอีกหรืออะไรที่มันน้อยลงมันก็น้อยลงได้อีกเงี้ยน้อยลงได้อีกเงี้ยค่ะ15รอบทุกปีใช่ไหมคะฮะจะเป็นคำถามเดียวกันนะคะอาจารย์ลองคิดเอาไว้ในใจนะคะว่าประมาณกี่รอบหรือว่าประมาณกี่รุ่นแล้วที่เราตัดเคิร์ฟแล้วแบบเนี่ยมันเปลี่ยนไปอีกแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปอีกแล้วไม่ว่าสิ่งที่อาจารย์คิดว่าเปลี่ยนคืออะไรนะคะมันจะมากขึ้นหรือมันน้อยลงมากกว่า15ปีคิดว่ากี่รุ่นแล้วคะฮัลโหลมีสัญญาณอยู่ใช่ไหมคะ2รุ่นนะคะอาจารย์ที่ว่า2รุ่นนี้เป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์พูดกับมันไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้เป็นประเด็นนะคะถ้าเอาพูดกับมันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะสำหรับขอเรียกชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นชื่อหม่อมนะคะเป็นไม่ใช่เป็นหม่อมจริงๆนะคะ เป็นชื่อที่คล้องคล้องกันมานะคะไว้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถ้าพูดถึงเรื่องของการพูดไม่รู้เรื่องนะคะสำหรับตัวอาจารย์หม่อมเองแล้วคิดว่าน่าจะทุกปีเลยพูดกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะถ้าเราตั้งคำว่าความรับผิดชอบอาจารย์ว่าเปลี่ยนกี่รุ่นนะคะอาจารย์เปลี่ยนหรือเด็กเปลี่ยนเอางี้อาจารย์ชอบมากขอใช้คอนเซปต์อาจารย์เอาตัวยึดตัวเราคิดว่ามาตรฐานเราเปลี่ยนกี่ทีแล้วอะเปลี่ยนเป็นมาตรฐานของตัวอาจารย์คิดว่าอาจารย์เปลี่ยนมาตรฐานจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยอาจารย์เปลี่ยนกี่รอบแล้วคะจำไม่ได้จำไม่ได้อาจารย์มีมาตรฐานไหมงี้ก่อน อันนี้ก็เอามาให้คิดเล่นๆนะคะพอคิดว่าเป็นตัวมาตรฐานนะคะสำหรับตัวเองเนี่ยสอนมาปีนี้ขึ้นปีที่9นะคะคิดว่าเปลี่ยนจริงๆเลยเนี่ยประมาณ4รอบแล้วก็ครั้งนี้เป็นรอบที่4นะคะที่จะขึ้นของปีนี้เป็นรอบที่4ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่แค่ยังไม่เริ่มนะคะอันนี้คืออัดเอาไว้ดูกันแค่ภายในใช่ไหมคะ
ไม่ไปถึงมหิดลใช่ไหมโอเคอ่าฮะก็ยังขนาดยังไม่ได้เริ่มแต่วิธีการที่เราเปลี่ยนมาตรฐานเนี่ยยังโหยโดนอาจารย์ผู้บริหารด้วยกันเองเนี่ยที่แบบไม่เห็นด้วยนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันนะคะสิ่งที่ตัวเองเปลี่ยนในปีนี้เลยและลองทำเมื่อปีที่แล้วแล้วมีเสียงมาเยอะมากก็คือในเรื่องของการประเมินนะคะก็เขาอยากได้อะไรคะใครเคยได้ยินคำว่าศตวรรษที่21ไหมคะได้ยินมานานยังคะเราขึ้นยังคะเอาใหม่ยังไม่แน่ใจเนาะขึ้นหรือยังได้ข่าวว่าแถวนี้เป็นไอทีวิศวะตกเลขได้ไงคะนี่ตกเลขยืนอยู่ตรงนี้นะคะคิดว่าเราได้เตรียมพร้อมหรือยังคะเราได้ยินมานานแล้วเราได้เตรียมจริงจังไหมคะนะคะเตรียมจริงจังในเรื่องการเรียนการสอนนะคะของตัวของตัวเองเนี่ยได้ยินเขาบอกว่าอยากได้ creative ใช่ไหมคะความคิดสร้างสรรค์ critical thinking นะคะการคิดวิเคราะห์นะคะ collaboration communication นี่ communication อาจารย์ขนาดเราพยายามจะเข้าใจนะคะก็ยังไม่เข้าใจ4ตัวนี้นะคะตัวอาจารย์หม่อมเองเอามาทำเป็นแบบประเมินนะคะเวลาที่เราให้ทำงานกลุ่มออกมาดียังไงก็ตามถ้า collaboration กับ communication ภายในกลุ่มไม่รู้เรื่องเราให้ตรงนั้นเนี่ย 60% ตรงชิ้นงานเนี่ย 40% โอ้โหอาจารย์เละเลยโดนด่าเละเลยคือเละมากแล้วก็กำลังหาวิธีอยู่ว่าจะทำยังไงเขาถามบอกว่าคุณคิดยังไง collaboration ตัดสิคิดยังไงเราก็เลยบอกว่าอ๋อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สมมุติเด็กมี4คนเราก็จะถามเขาว่าแต่ละคนแบ่งหน้าที่กันยังไงcommunication ล่ะก็ดูว่าเขาทะเลาะกันหรือเปล่าเขาคุยกันรู้เรื่องไหมเพราะว่าเด็กเวลามีปัญหาเรื่องคะแนนวิ่งหาใครคะ วิ่งหาเราแล้วก็จะเป็นนักข่าวใช่ไหมคะว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยตกลงกันอย่างนี้แล้วค่ะทำไมหนูไม่ได้นะคะหนูเป็นคนทำคนเดียวทำไมไม่ได้นี่ไงคีย์เวิร์ดหนูเป็นคนทำคนเดียวทำไมไม่ได้ทำไมอะคะเนี่ยค่ะมันจะออกมาตามคีย์เวิร์ดนี้เขาบอกว่าคุณจะมาคิดคีย์เวิร์ดอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดมันไม่ออกตามคีย์เวิร์ดอะบอกก็ใช่ค่ะมันก็ไม่ออกหรอกแต่ว่าเราใช้วิธีถามเอาเวลาส่งงานเนี่ยเราก็จะถามว่าใครเนี่ยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ทำเรื่องอะไรเขาบอกมันก็เมคกันได้นะคะก็บอกว่าเมคกันเนี่ยเป็นเริ่มต้นอย่างน้อยเขาก็ได้คิดโคลาโบเรตกันอย่างน้อยได้คอนเซปต์นิดนึงให้เราไม่มีตรงนี้เลยมันไม่คุยกันเลยค่ะแต่มีคนทำประมาณคนหนึ่งสองคนนะตรงนี้อย่างนี้เรียกไม่มีมาตรฐานนะคะก็ยอมรับนะคะแต่ว่าก็ช่วยกันหาวิธีหน่อยนี่ก็คือเป็นเรื่องขับอกขับใจนะหมดแล้วจบแล้วแชร์ให้ฟังว่าเวลาเราคิดจะเปลี่ยนอะไรนะคะมันก็ต้องลองทำก่อนโดนด่านิดนึงก็ไม่นิดนะแต่ว่าเราก็ต้องแบบหูทวนลมไปแล้วลองดูเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเขาทำกันยังไงนะคะวันนี้เวลาของเรานะคะมีน้อยทุกทีถ้าคุยด้วยกันแล้วเนี่ยจะอาจารย์คุยกับอาจารย์คิดว่าจะคุยกันได้กี่วัน ถ้าเราไม่คุยเรื่องส่วนตัวนะเราคุยเรื่องนักศึกษาอาจารย์ว่าคุยกันได้กี่วัน นี่ยังไม่นับผู้บริหารนะอาจารย์คิดว่าได้กี่ปี ก็เลยตัดเอามาเป็น3เรื่องนะคะ3เรื่องภายใน2ชั่วโมงที่เราจะได้อยู่ด้วยกันนะคะเขาบอกว่า innovation ตัว certification แล้วก็ world leading นะคะตัวบวกสีเขียวสีฟ้าบวกกันได้สีชมพูงงไหมคะสีฟ้าบวกสีเขียวเท่ากับสีชมพูคือเขาบอกว่าถ้าเราจะเป็นผู้นำโลกนะคะเราต้องมี innovation นี่คือที่เราพูดขึ้นมาคือทางวิทย์
ทคโนโลยีนะคะแต่ความพึงพอใจเนี่ยมันคือคนมันคือมนุษย์มันคือทางจิตวิทยานะคะการที่จะเป็นผู้นำได้เนี่ยไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะคะแต่ที่อาจารย์เอามานะคะเพราะว่าอยากจะขึ้นต้นว่าพวกเราในประเทศไทยนะคะเป็นคนสุดโต่งเป็นคนสุดโต่งนะคะถ้าวิทย์ก็จะวิทย์จ๋าไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นจิตวิทยาหรือสังคมก็จะสังคมไปเลยนะคะหรือจะเป็นหัวเหลี่ยมกับหัวกลมจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะทีนี้ก็เลยเอามาให้ดูว่าแต่พวกเราต้องสอนเด็กถ้าเด็กยุคใหม่กับการคิดทำสิ่งใหม่เด็กยุคใหม่กับการสร้างความพอใจนะคะกับเด็กยุคใหม่กับการที่จะเป็นผู้นำในการสร้างโลกเนี่ยให้เลิกคิดไปก่อนเพราะเราจะต้องมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนคำว่าเราคืออาจารย์เนี่ยแหละนะคะคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะคะตัวของอาจารย์หม่อมเองนะคะเอาประสบการณ์จากการเป็นเขาเรียกว่าอะไรครูปฐมวัยแล้วกันนะคะแต่คิดว่าไม่แน่ใจว่าพอจะแชร์ได้ไหมแต่จะลองดูนะคะเพราะว่าครูปฐมวัยตอนที่เรียนที่อเมริกานะคะถ้าเกิดว่าเรียนปริญญาตรีเนี่ยเขาจะเรียนกัน5ปีนะคะใน5ปีนี้จบปุ๊บจะต้องเป็นครูของรัฐนั้นได้เลยทุกคนจะต้องจบเป็นครูรัฐก่อนแต่พอเลือกจะเลือกเข้าเอกชนเนี่ยไม่ว่าอะไรแต่ที่เขาให้จบครูรัฐก่อนก็เพราะว่าเหมือนกับว่าเราจะต้องสอบให้ได้ไลเซนส์การเป็นครูนะคะทีนี้ตัวของอาจารย์หม่อมเองบินไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยเหตุผลเดียวเลยเพราะว่าตอนเรียนปริญญาตรีเอ็นไม่ติดครูนะคะทำไมพอมาถึงเขามองหน้าแป๊บหนึ่งโอเครุ่นนี้รู้จัก entrance ทุกคนไม่มีใคร admission นะ entrance สมัยของอาจารย์เลือกกี่อันดับคะ4ไหม4 6เลยเหรออาจารย์ไม่อาจารย์มีโอกาสมากกว่าคนอื่นเขาเนี่ยนะคะของเราเลือกได้4นะคะ3อันดับแรกเนี่ยพยายามเลือกครูหมดเลยแต่เป็นปีที่แบบทำไมอยู่ๆครูเนี่ยคะแนนสูงก็ไม่รู้อ่ะนะคะก็เลยฉลาดเอ็นไม่ติดเลยมาเอ็นติดอันดับ4แบบฟุกๆนะคะแบบฟุกด้วยทีนี้เหตุผลที่ไปเรียนก็เพราะว่าอยากเรียนด้านปฐมวัยนะคะด้านครูอนุบาลจริงๆคำว่าครูอนุบาลตอนนั้นยังไม่รู้จักปฐมวัยแล้วพอบอกพ่อว่าขอเป็นครูอนุบาลอยากเรียนแค่เนี้ยคำแรกที่พ่อบอกก็เลยบอกว่าเป็นครูจบอันนี้ก็เป็นได้จบตีนเนี้ยก็เป็นได้ไม่ต้องไปเรียนถึงอเมริกาจะไปเรียนทำไมนะคะที่จริงเป็นข้ออ้างด้วยก็บอกพ่อว่าแบบไม่ได้เพราะว่าที่เนี้ยไม่เห็นมีคำว่าอนุบาลจะเป็นแบบครูแบบครูเลยครูทั่วไปครูประถมมัธยมเนี้ยมีแต่คำว่าครูอนุบาลเนี้ยยังไม่เจอนะคะพ่อก็พูดจนพ่อให้ไปพอไปแล้วครูที่นู่นนะคะตรวจดีตรวจคะแนนตรวจข้อสอบได้ดีเราก็เลยได้นะคะที่บอกว่าครูตรวจดีเพราะว่าตอนที่เอ็นไม่ติดเนี่ยฟูมไฟกับพ่อนะแล้วก็จะเรียนต่อม.6พ่อบอกเสียอันดับเขาให้ไปเรียนเลยที่เราเอ็นไม่ติดเนี่ยให้ลองคิดดูว่าคนเอ็นมีกี่คนประมาณหลายหมื่นนะพ่อนั่นแหละอาจารย์เขาต้องตรวจผิดบ้างแหละก็เลยเอ็นไม่ติดไม่เป็นไรนี่คือคำพูดของพ่อนะคะพอไปที่นู่นพอเราได้เข้าไปปุ๊บสิ่งแรกเลยที่ตกกระจายก็คือว่าครูอนุบาลนะต้องไม่ใช่คำว่าอนุบาลเขาใช้คำว่า early childhood education ก็คือการศึกษาปฐมวัยนะคะการศึกษาปฐมวัยสิ่งแรกที่เราต้องเรียนก็คือสมองค่ะเขาแบบจะเป็นครูค่ะทำไมต้องเรียนสมองนะคะเขาก็บอกว่าอ้าวจะไปเพิ่มสมองเด็กไม่ใช่เหรอเพิ่มศักยภาพสมองเด็กรู้จักสมองเด็กแล้วจะไปเพิ่มอะไรแล้วก็โอเคเสร็จแล้วก็จิตวิทยานะคะแล้วก็อีกหลายๆตัวคือกว่าจะได้ทำสื่อการเรียนการสอนเนี่ยก็คือเกือบจบแล้วอะค่ะ
นะคะหน้าที่ของการเรียนครูปฐมวัยไม่มีเลยมากวันๆต้องไปนั่งดูเด็กปฐมวัยนะคะตั้งแต่เช้าจดเย็นแล้วเขาก็ให้จดจันเคยไป observe ไหมคะเวลา observe อาจารย์จดอะไรคะอาจารย์จำความรู้สึกแรกๆได้ไหมคะที่ไปมองแล้วต้องจดบางอย่างอาจารย์จดเลยคะจดเทคนิควิธีการใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าอาจารย์หม่อมบอกว่าอาจารย์ลองเนี่ยระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันลอง observe อาจารย์หม่อมนะคะแล้วลองจดพฤติกรรมของอาจารย์อาจารย์จะจดเลยคะอาจารย์ว่าอาจารย์จะจดอะไรบ้างคะลองจดพฤติกรรมของวิทยากรสิคะนึกออกไหมคะโอ้โหอย่างเงี้ยได้ A ทันทีนี่คือเด็กยุคใหม่นะคะเหมาะสมมากคือที่เราให้ฟังก็คือว่าเขาไม่ได้บอกอะไรเลยนะคะเขาบอกว่าให้ไปสังเกตพฤติกรรมแล้วจดมาให้ได้ประเด็นไม่ได้เยอะที่สุดนะคะให้ได้ประเด็นเราก็แบบประเด็นอะไรจดอะไรนะคะเราก็มองเพื่อนเพื่อนเขาก็แบบจดกันเป็นประเด็นจริงเราก็แบบลองบ้างนะคะแต่ทีนี้ความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ที่นั่งมองอย่างนั้นเป็นปีมันดันอยู่ในหัวสมองเราตอนที่เราไปสอนแล้วมันทำให้เราเนี่ยดาวเด็กได้เป็นแพทเทิร์นเลยนะคะแต่ว่ากว่าเราจะจดเป็นกว่าจะทำเป็นเนี่ยมันก็ลองผิดลองถูกเยอะมากนะคะสิ่งที่จะบอกก็คือว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะจะเป็นเรื่องของสมองจิตใจพฤติกรรมค่ะอาจารย์จ้าว่าพฤติกรรมของคนเราออกมาจากไหนคะสมองหรือจิตใจคะอาจารย์เหมือนเป็นไบโพล่าเลยนะตกกระจายหมดเลยอาจารย์ว่าออกมาจากสมองหรือจิตใจคะจิตใจสมองคืออาจารย์หนูขอโทษถ้าเกิดทำอะไรให้อาจารย์ไม่พอใจเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะว่าจิตใจหรือสมองแต่เอาเป็นว่าเวลาที่เราสอนเด็กๆอะค่ะสอนนักศึกษาค่ะอาจารย์มองไปที่จิตใจหรือสมองคะหรือมองแต่พฤติกรรมคะหน้าตาอันดับแรกเอาตามธรรมชาติของพวกเราค่ะอาจารย์ว่าเรามองจิตใจสมองหรือเรามองพฤติกรรมคะเรามองจุดจบเลยปลายทางพฤติกรรมนะคะนี่แหละค่ะเป็นจุดแรกนะคะที่จะทำให้เราคุยกันไม่รู้เรื่องกับเด็กเพราะพฤติกรรมเด็กสมัยนี้กับสมัยเรานะคะโอ้โหคนละอย่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเป็นเหตุให้บอกว่าถ้าเราจะคิดว่าเอ้ยทำยังไงนะคะเด็กยุคใหม่กับการทำสิ่งใหม่เด็กยุคใหม่กับการสร้างความพึงพอใจแล้วก็เด็กยุคใหม่กับการนำโลกยุคใหม่นะคะนี่คือตัวตั้งต้นที่ตัวอาจารย์หม่อมเองทำขึ้นมาแล้วแบบไม่กลับมาดูที่ตัวเด็กกันนะคะแล้วมาดูเด็กยุคใหม่กับการเรียนรู้เขาเป็นยังไงเด็กยุคใหม่กับตัวตนเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ต้องเป็นครูยุคใหม่แล้วถ้าเด็กจะออกไปนำโลกใครสำคัญคะนอกจากพ่อแม่ครูนะคะครูบาอาจารย์เขาบอกกันว่าในทางการศึกษานะคะโฮปที่หนึ่งของเด็กคือพ่อแม่ค่ะความหวังที่หนึ่งของเด็กคือพ่อแม่ความหวังที่สองเขาบอกเลยว่าเป็นครูปฐมวัยหลังจากนั้นก็คือเป็นครูบาอาจารย์คนต่อๆไปค่ะที่ใครสักคนหนึ่งจะไปคอมมูนิเคตคลิกกับเขาได้และดึงเขาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพวกเราเองนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรมีอิทธิพลมากกับชีวิตคนคนหนึ่งนะคะเราก็ตั้งคิดใช่ไหมคะเกรดอยู่ในมือเราจะไม่มีอิทธิพลได้ยังไงนะคะแล้วไปดูทีละเรื่องเรื่องแรกเนี่ยในเรื่องของเด็กยุคใหม่นะคะกับการเรียนรู้พาชวนคิดนะคะถ้าเด็กยุคใหม่จะต้องไปสร้างสิ่งใหม่ต้องเรียนรู้อะไรถึงคิดทำสิ่งใหม่ได้คะอาจารย์ว่าตั้งคำถามคือเรียนรู้อย่างไร
เห็นไหมอาจารย์เป็นฟิวเจอร์แล้วนะคะสองคำถามนะคะอาจารย์ลองตอบมาก็ได้ค่ะคิดว่าเขาต้องเรียนรู้อะไรและเรียนรู้อย่างไรถึงจะคิดสร้างสิ่งใหม่ได้นะคะแล้วสกูอาจารย์บอกว่าตอบคำถามตั้งคำถามต้องลองทำดูตั้งคำถามลองทำส่วนใหญ่อยู่เป็นเรียนรู้อย่างไรนะคะข้อหนึ่งตอบยากไหมคะเบสิกไซส์ทั้งทุกศาสตร์ของไซส์ที่เป็นเบสิกใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะอาจารย์บัตร200คะบัตร200ตะคอกอาจารย์ได้นะคะไม่เป็นไรรีเสิร์ชต้องทำวิจัยให้เป็นนะคะโอ้โหอาจารย์ตอบแบบนี้นะคะตกงานเลยนะคะเนี่ยพูดถึงเข้าเรื่องเลยดีกว่าอาจารย์ไหนๆก็เข้าเรื่องมาแล้วเด็กรู้จักตัวเองไหมคะตกงานแล้วเรากำลังจะแบบแล้วเรารู้จักตัวเองไหมผู้ใหญ่ยังไม่รู้เลยนะคะเราไม่รู้จักตัวเองไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องนี้กันนะคะผู้ใหญ่ทำใจผู้ใหญ่ที่มีความคิดนะคะเป็นตรรกะแล้วทำใจนิดนึงไม่ต้องรู้จักตัวเองก็ได้พาเด็กไปรู้จักตัวเองก็ได้นะคะแต่อยากจะบอกว่าเวลาที่เราถามว่าเรียนรู้อะไรถึงทำคิดสิ่งใหม่ได้นะคะอาจารย์ว่ายากไหมคะโดยเฉพาะความรู้กับเนื้อหาเหมือนกันไหมคะแตกต่างไหมคะความรู้กับเนื้อหาไม่เหมือน ไม่มีความแตกต่างนะคะจะพาไปดูคลิปนี้นะคะจะต้องลองดูว่ามีเสียงไหมนะคะชิปยังไม่ได้เสียบเสียงค่ะตัวช่วยค่ะขอตัวช่วยค่ะต้องใช้ไม้จอบไม่ก็ได้คือถ้ามีสายเสียงจะต้องมีสายเสียงค่ะค่ะได้ค่ะมีแต่ต้องมีเป็นที่เสียงเป็นยิงไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เดี๋ยวเปิดอันนี้กันเลยค่ะลองเปิดนะคะทำไมเปิดไม่ได้อะไรล่ะอ้าวนะคะนี่เป็นไมโครนะคะเอ๊ะทำไมถึงไม่มีเสียงใช่ทำไมถูกบังคับอยู่แล้วนะครับค่ะเสียงปิดอยู่แล้วแปลกจังinternal speaker น่าจะได้แล้วครับโอเคค่ะSurgeons. Let's get you over.
芝居行くほどに難しくなってきてしまって、思ったより髪が厚くてなかなか折れなくて、これじゃ1点にならないなと思って ของการคัดเลือกแพทย์ฉุกเฉินผ่าตัดในทุกอายุนะคะของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งชื่อสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แต่เขาจะคัดแพทย์ทุกปีแล้วทุกครั้งที่เขาคัดเสร็จนะคะเขาจะเอาข้อสอบมาเปิดเลยเพราะเขาบอกว่าไม่กลัวไม่กลัวเอาไปติวนะคะเพราะปีหน้าเขาเปลี่ยนใหม่ค่ะข้อสอบไม่เคยซ้ำกันทุกปีค่ะคำถามก็คือข้อสอบตรงจุดตรงประเด็นไหมคะตรงไหมคะขอบคุณมากเลยอาจารย์เชื่อไหมว่าเคยไปเปิดให้อาจารย์แพทย์ดูเขาบอกไม่ตรงค่ะคำนั้นเลยค่ะค่ะเขาบอกไม่ตรงนะคะแล้วเขาแบบไม่ตรงก็ไม่รู้จะยังไงแต่ว่าเขาขึ้นต้นมาว่าไงคะหมอทุกคนเป็นบุ๊กสมาร์ทแต่ในชีวิตจริงเขามาดูความฉลาดไหมคะใครฉลาดกว่าใครรู้เยอะกว่าใครไหมคะเขาเอาใครคุมสติได้ใครรู้เร็วใครช่วยชีวิตคนได้อันนี้ตรงจุดตรงประเด็นไหมคะ เพราะว่าเวลาที่เราเจอเคสคุณหมอเจอเคสนะคะรู้ไหมคะว่าจะเป็นอะไรมาแทบจะไม่ได้เตรียมตัวก่อนเลยและทุกวินาทีเขาบอกไว้แล้วทุกวินาทีชีวิตเราอยู่ที่ไหนฮะอยู่ในมือเขานะคะทีนี้ไม่อยากตัดอารมณ์นะคะไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะแต่เวลามันพาไปเรามาดูกันนะคะจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อใดเป็นการว่ายน้ำท่าผีเสื้อคะลองทำดูได้นะคะไม่เป็นอะไรนะคะพ่อกอค่ะนอนคว่ำลงในน้ำลองอ่านดูนะคะมองเห็นไหมคะบัตร200มองเห็นไหมคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเห็นนะคะใครว่ากอไก่ยกมือขึ้นค่ะมีกอไก่ขอไข่ค่ะมีขอไข่ขอควายค่ะมีขอควายอาจารย์มีคำตอบยังคะงองูค่ะในห้องนี้นะคะมีแต่กอถึงงอนะคะคำตอบคือ
งองูค่ะเมื่อกี้ใครตองงองูคะเก่งมากไหว้ท่าผีเสื้อเป็นไหมคะไม่เป็นนะคะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่ารู้จักนะคะมีใครตอบก็ไก่นะคะเมื่อสักครู่ใครตอบก็ไก่ก็ไก่นะคะก็ไก่เขาเรียกท่าฟรีสไตล์นะคะอาจารย์อย่างนี้ธรรมดานะคะต่อไปยังไม่รู้มันคืออะไรใช่ไหมคะคือท่าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้จักนะว่าท่าจริงเป็นยังไงแต่ทำท่าตามอันนี้ไม่ถูก ไม่เป็นไรอาจารย์อย่าเพิ่งเคร่งเครียดนะคะนี้ไม่มีผลต่ออาชีพเรานะยังมีให้แก้ตัวครับมีให้แก้ตัวข้อใดเป็นการใช้จอบที่ถูกต้องค่ะอาจารย์ลองถ้าอาจารย์ต้องเจอนะคะอาจารย์ลองอ่านแล้วทำท่าได้นะคะใครว่ากอไก่ยกมือขึ้นค่ะกอไก่มีไหมคะมีกอไก่ขอค่ะขอไข่มีขอไข่นะคะขอควายค่ะมีคอควายอาจารย์มันดูน่าเชื่อถือใช่ไหมคอควายเนี่ยมันดูมีหลักการดีนะดูเป๊ะงองูค่ะใครตอบงองูคะมีตอบงองูนะคะคำตอบคือกอไก่ค่ะอาจารย์นี่งั้นแหมนี่ท่านขอค่ะง่ายไหมคะง่ายทำเป็นไหมคะเป็นด้วยตอบถูกด้วยเมื่อกี้ใครตอบกอไก่นะคะไหนใครไม่ได้ตอบกอไก่แล้วใช้จอบเป็นยกมือขึ้นอ้าวอาจารย์แล้วแต่ว่าจะทำอะไรเช่นค่ะอาจารย์เช่นจะแซกได้อ๋อแรงจีมันเคลื่อนอยู่กับแรงจีใช่ไหมคะจำเข้ามาเหมือนกันอาจารย์แซ่แล้วไม่ใช่เสียมอะคะไม่เหมือนกันด้วยอาจารย์รอบรู้นะนี่ทำไมตอบไม่ถูกนะคะอันนี้ผิดโอเคอาจารย์ไปว่ากระทวงเขาได้ยังไงอาจารย์เก่าหากระทวงว่าผิดเลยนะเนี่ยข้อสอบสองข้อนี้ทำให้เราเรียนรู้อะไรคะอาจารย์อย่าส่งลูกไปเรียนอันนี้ส่งลูกเรียนที่ไหนก็ต้องได้สอบนะคะเป็น national exam ข้อสอบสองข้อนี้ค่ะอาจารย์ง่ายๆเลยข้อแรกคนตอบถูกทำได้ไหมคะตอบถูกทำไม่เป็นข้อสองค่ะคนทำเป็นตอบถูกไหมคะตอบผิดเป็นตอบผิดแล้วถ้าเป็นข้อสอบแพทย์เราได้แพทย์ยังไงคะเนี่ยตายชัวร์อันนี้ค่ะอาจารย์คือทุกอย่างเป็นข้อสรุปนะคะเนื้อหากับความรู้ต่างกันไหมคะเนื้อหากับความรู้ต่างกันเราลองทบทวนตัวพวกเรานะคะว่าเวลาที่เราเดินเข้าห้องไปเราเน้นเนื้อหาหรือเราเน้นความรู้เด็กนะคะความรู้ในที่นี้นะคะมาด้วยเขาเรียกว่าความรู้ที่เป็นเนื้อหาทักษะแล้วก็ทัศนคติเจตคติหรือทัศนคตินะคะหรือว่าคุณค่าแล้วแต่เราจะเรียกขนาดนี้เรามี3คำเลยนะคะอยากให้เด็กมีเจตคติทัศนคติหรือคุณค่าแล้วแต่เราจะเรียกแต่ว่านี่คือหน้าที่ของอาจารย์นะคะเดินเข้ามาในห้องสอนเนื้อหาฝึกทักษะแล้วต้องหยอดเจตคติที่ดีลงไปด้วยนะคะกลับเข้ามาที่ความเป็นจริงเราเน้นที่ไหนคะมคอ.3ใครสอนตรงมคอ.3บ้าง
บอกแล้วอาจารย์ว่าอาจารย์คุยกันเนี่ยนะตอนที่อาจารย์พัดนะคะโทรไปว่าอาจารย์ถ่ายคลิปได้ไหมถ่ายวิดีโอได้ไหมมันก็ได้นะอาจารย์แต่มันจะไม่มันนะนะคะมคอ3เป็นเรื่องของมคอ3นะคะแต่การสอนเป็นเรื่องของเรานะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะอยากให้อาจารย์รู้ว่าสำหรับเด็กยุคใหม่นะคะเนื้อหาความรู้เรากำหนดได้ไหมคะว่าเนื้อหาความรู้แค่ไหนเด็กปีหนึ่งต้องมีเนื้อหาความรู้แค่ไหนสำหรับเด็กปีสองยากไหมคะอาจารย์ยากไหมคะอย่าว่าแต่ปีหนึ่งปีสองนะคะตัวอาจารย์หม่อมเนี่ยสอนอนุบาลมาก่อนเขาถามว่าเด็ก5ขวบต้องสอนเนื้อหาอะไรบ้างตอบไม่ได้ค่ะและนั่นแหละค่ะเป็นเหตุผลที่เขาให้เราตอบถ้าตอบไม่ได้จะไปคิดเนื้อหาทำไมคะทำไมเราไม่คิดว่าเขาจะต้องไปเจออะไรนะคะเขามาเลือกคณะเราเขาจะต้องไปเจออะไรนะคะเขาว่าเจออะไรหน้างานเราเห็นอยู่นะคะไอ้เรื่องความรู้เรื่องการสอนเนี่ยเราไม่ได้ห่วงเราห่วงคนเรียนนะครับเราห่วงคนทำงานกับเราเราห่วงผู้บริหารนะฮะเราห่วงปัญหาเฉพาะหน้าประจำวันนะฮะเรื่องเรียนทุกว่าคิดว่าการเรียนการสอนทุกคนพกเดินเข้าห้องก็สอนได้แต่ระหว่างทางที่เราจะเดินเข้าห้องสอนสอนเสร็จแล้วเด็กออกไปแล้วมีผลกระทบกลับมาหาเราเนี่ยตรงเนี้ยคือสิ่งที่เด็กก็ต้องไปเจอเหมือนกันนะคะตัวพวกเรามันช้าไปแล้วนะคะที่ท่านบอกว่าตัวพวกเราช้าไปแล้วเพราะว่าตัวพวกเรานะคะถูกฟอร์มมาคนละอย่างกันแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องทำยังไงเราต้องรู้อะไรบ้างอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะแค่น้ำจิ้มขึ้นมาให้ดูว่าลองถามตัวเองวันนี้ว่าเวลาที่เราสอนเด็กนะคะถ้าเรามองแต่พฤติกรรมแล้วเนื้อหานั่นคือวิธีการสอนสมัยรุ่นเราค่ะนะฮะรุ่นเราก็คือทุกคนที่อยู่ตรงนี้ไม่น่ามีใครแปลกไปจากตรงนี้นะคะเราสามารถถามหาคนที่อายุแก่ที่สุดไม่ใช่แก่ที่สุดมากที่สุดกับอ่อนที่สุดแล้วจับหาความต่างกันได้ค่ะว่ากี่ปีและนั่นคือสิ่งที่มันยังคงอยู่ในประเทศไทยนะคะมีใครเกิน40แล้วบ้างคะเกิน50ค่ะมีไม่มีใครเกษียณถูกไหมคะเกิน55ค่ะ55เอา50นะคะใครอ่อนกว่า30ยกมือขึ้นโอเคอุ๊ยตายกลมเลยนะคะอาจารย์50ลบ30เท่ากับเท่าไหร่คะ อ๋อใช่ค่ะศูนย์ไม่มีความหมายเด็กๆ เรียนมา20ปีเราเรียนเหมือนเดิมนะคะ20ปีเราเรียนเหมือนเดิมโลกเดี๋ยวนี้เปลี่ยนกี่ปีเปลี่ยนฮะเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมคะพูดถึงตัวเลข20นะคะกระทรวงพม.ยังวางแผนพัฒนามนุษย์ล่วงหน้า20ปีเลยค่ะอาจารย์เก่งมากเก่งไหมคะเนี่ยค่ะการเรียนการสอนเราถึงเหมือนเดิมนะคะ50กับ20ปีนะคะเรียนมาเหมือนกันนะคะอาจารย์มาดูนี้กันดีกว่าค่ะสอนยังไงให้คิดสิ่งใหม่ได้ศตวรรษที่21เน้น creativity นะคะความคิดสร้างสรรค์ถ้าอาจารย์จะสอนความคิดสร้างสรรค์อาจารย์จะสอนอย่างไรคะให้ไปเจอสิ่งใหม่ๆอาจารย์เคยได้ยินว่าศิลปะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ไหมคะอาจารย์เห็นด้วยกับข้อความนี้ไหมคะเห็นด้วยเฉยๆมีตั้งแต่เฉยๆเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นค่ะไม่มีมันคือสาขาของคนที่ทำศิลปะด้วยครับมันขึ้นอยู่กับสาขาของคนทำศิลปะใช่ไหมคะเหมือนกับบางคนชอบ
ให้ศิลปะเหมือนความจริงแต่บางคนบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องเหมือนความจริงมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบ impressionism ก็ได้มันมีหลากหลายครับถูกต้องค่ะอาจารย์เห็นด้วยนะคะถ้าพวกเรามีความคิดสร้างสรรค์ไหมคะ อาจารย์รู้ไหมว่าทำไมอาจารย์รู้ไหมว่าทำไมเขาบอกว่าการสอนศิลปะจะทำให้คนเรารู้สึกผ่อนคลายพอผ่อนคลายแล้วสมองจะเปิดแล้วความคิดสร้างสรรค์มาตรึมเลยตอนเราเรียนศิลปะผ่อนคลายไหมอาจารย์มันยังไม่น่ากลัวนะอยากให้อาจารย์เล่นอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์เมื่อกี้นี้เรามีการต่างกันแล้วประมาณ20ปีเพราะนั้นมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าพวกเราครูศิลปะไม่ใช่คนเดียวกันถูกไหมคะเราไม่มีครูศิลปะคนเดียวกันนะคะแต่อยากให้อาจารย์เอานิ้วชี้ของอาจารย์ออกมาข้างหน้าแทนพวกกันหรือแทนสีเทียนแล้วแต่อาจารย์จะจินตนาการเลยค่ะหยิบออกมาเลยค่ะเราจะมาลองวาดรูปทะเลด้วยกันนะคะทะเลของอาจารย์มีภูเขากี่ลูกคะวาดเลยค่ะวาดเลยค่ะอาจารย์อาจารย์วาดเลยค่ะโอเคพระอาทิตย์อาจารย์อยู่ตรงไหนคะมีต้นมะพร้าวไหมคะนกบินมีไหมคะOkay. อาจารย์เรามาวาดนกกันวาดนกเราเป็นไงหนึ่งสองสามอาจารย์เห็นไหมคะต้องพูดอะไรต่อไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดเล่าอะไรต่อไปนะอาจารย์จะตกใจตัวอาจารย์หม่อมเล่าทีไรนะแล้วก็รู้สึกอดสูทุกทีนะจำได้ว่าตอนป.หนึ่งเลยนะคะวาดรูปทะเลเนี่ยแหละเอากลับมาบ้านแม่ก็ชมว่าโอ้โหวาดทะเลเหมือนแม่เลย ดีไม่รู้ว่าตอนนั้นดีใจมากตอนนั้นแบบเราดีใจมากว่าวาดเหมือนกันเลยแต่พอโตขึ้นมาไม่เห็นหลานตัวเองค่ะ ไม่มาวาดเหมือนกันเลยวาดเป็นย่าเลย ย่า แต่จริงค่ะอาจารย์เป็นย่าแล้วค่ะอาจารย์ แม่ครูหม่อมนะคะเพิ่งอายุ70ปีไปเมื่อ25พฤศจิกายนที่ผ่านมา70ปีที่แล้วเขาวาดทะเลกันแบบนี้นะคะอาจารย์ทะเลไม่เคยเปลี่ยนไม่เหมือนใจคนใช่ไหมคะ อาจารย์คะยุคสมัยเปลี่ยนนะคะการเรียนการสอนเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้ค่ะที่อยากจะเอามาพูดเป็นประเด็นก็คือว่าหากเราไม่เข้าใจคอนเซปต์ของการเรียนรู้เราเอาแต่เนื้อหาทะเลมันก็คือทะเลเหมือนเดิมเราสอนแต่เนื้อหามันคือเนื้อหาเหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมก็คือพวกเราถึงมองตัวเองว่าไม่มีความคิดสร้างสรรค์จริงๆความคิดสร้างสรรค์นะคะง่ายมากๆคิดแก้ไขปัญหาอะไรได้นั่นคือความคิดสร้างสรรค์นะคะมีผิดมีถูกไหมคะไม่มีนะคะนอกจากจะไปทำร้ายคนอื่นแต่เขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์สร้างสรรค์ก็คือเป็นสิ่งที่ดีแต่พวกเราค่ะถูกเรียนมาผิดกับถูกผิดปุ๊บกล้าคิดต่อไหมคะไม่กล้านะคะใครกล้าทะเลรูปแบบอื่นบ้างคะใครว่าทะเลรูปแบบอื่นบ้างคะเนี่ยเดี๋ยวคะแนนน้อยนี่แหละค่ะคือประเด็นนะคะประเด็นก็คือว่าคุณค่าการเรียนรู้ของพวกเราไม่ได้อยู่ที่ตัวพวกเรานะคะคุณค่าการเรียนรู้อยู่ที่คะแนนถูกไหมคะถ้าคุณค่าการเรียนรู้อยู่ที่คะแนนเด็กจะรู้จักตัวตนตัวเองไหมคะเด็กทำทุกอย่างเพื่อคะแนนนะคะเนี่ยค่ะค่ะอาจารย์เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่เรามานั่งคุยกันวันนี้ค่ะนี่แหละค่ะเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะอาจารย์บอกว่ามันแล้วแต่อาร์ติสต์
ถ้าเขาจะเอาเป็นแบบเสมือนจริงเหมือนจริงวาดรูปจริงหรือวาดรูปแบบ creativity ถูกไหมคะจริงอันนั้นมันคือเมื่อเขาเป็นอาร์ติสแล้วและเป็นอาร์ติสที่ไม่แคร์สื่อไม่ใช่ไม่แคร์สื่อไม่แคร์ครูจริงๆแล้วประเด็นนะคุณค่าอยู่ที่ตัวครูค่ะอาจารย์ครูเนี่ยจะมาคลิกพวกเราออกมายังไงคลิกตัวนักเรียนยังไงนะคะให้เข้าใจคำว่า creativity มันคืออะไรคือเราจะสอนอะไรอะค่ะเราก็ต้องให้เขาเข้าใจตรงนั้นนะคะแต่ไม่ใช่เรื่องของเนื้อหาแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไม่อยากส่งลูกไปเรียนใช่ไหมคะตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาลัยนะคะครูปฐมวัยจนถึงอาจารย์ระดับสูงริ้วบางคนยังไม่เข้าใจระหว่างเนื้อหากับความรู้นะคะในทางการศึกษานะคะระดับปฐมวัยที่อเมริกาเขาบอกว่าให้เราสอนเด็กเป็นคอนเซ็ปต์ให้รายละเอียดอะไรก็ตามคุณต้องคอนเซ็ปต์ให้ได้ว่าคุณจะสอนอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยค่ะอาจารย์เดินเข้าไปถามได้ทุกโรงเรียนอนุบาลทุกศูนย์เด็กปฐมวัยเด็กจะต้องทำบัวลอยบัวลอยค่ะเด็กจะต้องทำบัวลอยจริงไหมคะใครมีลูกใครมีลูกจะต้องรู้เลยว่าเดี๋ยวต้องมีทำบัวลอยลูกเล็กบอกมานะคะบัวลอยกระตุกนะไม่ใช่เพราะว่าเรามีพี่แอดคาราบาวนะคะแต่ใจว่าเขาให้ทำบัวลอยไปเพื่ออะไรคะบัวลอยคือขนมบัวลอยคือขนมค่ะอาจารย์ทำขนมจริงๆเลยค่ะกินได้จริงเขาก็จะตอบอย่างเงี้ยค่ะว่าอ๋อให้เด็กฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงเด็กมีกล้ามเนื้อมือแข็งแรงไปเพื่ออะไรคะบางคนบอกว่าอ๋อเพื่อให้เด็กมีความรู้เรื่องบัวลอยเพื่อให้เด็กรู้ขั้นตอนการทำบัวลอยเราก็ถามจริงเปล่าครูคือทุกคนที่ออกจากอนุบาลนี้จะต้องทำบัวลอยเป็นนี่เปล่าบัวลอยปั้นได้ไหมบัวลอยไม่ปั้นได้ไหมเออบัวลอยไม่ปั้นได้ไหมนี่ทำไมอาจารย์ไม่ไปสอนอนุบาลนะอาจารย์คะอาจารย์เอาอย่างนั้นเลยนี่ถ้าเกิดคำพูดนี้นะคะเป็นคำพูดของครูบาอาจารย์ที่อยู่อเมริกานะคะอาจารย์เขาถือว่าเป็นคำพูดชมครูที่จบปฐมวัยที่อเมริกานะคะบางรัฐบอกเลยว่าอย่างน้อยต้องจบปริญญาโทปริญญาเอกนะคะตัวอาจารย์บอกก็สอนนะคะจบเรียนโทเรียนเอกก็คือสอนเด็กอนุบาลนะคะมันฟลิปอะค่ะแล้วครูที่อยู่เป็นครูเขาเรียกว่าอะไรครูอาจารย์มหาวิทยาลัยตอนนี้เขาเอาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในค่ะเงินเดือนที่นู่นขวนวันเงินเดือนสูงค่ะแต่ว่าที่นี่อาจารย์ไหนๆเงินเดือนสูงแล้วอ่ะอาจารย์ต้องช่วยกันต่อสู้นะคะคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะไปแซวเขาหน้าไปส่งเขาด้วยนะไปดูหลังเราไปที่ไหนไม่ได้ครับมันมีตาไปเที่ยวนะเนี่ยค่ะอาจารย์นี่คือเขาเรียกว่าถ้าเราจะทำให้เด็กของเราเป็น world leading อะค่ะมันเขาก็บอกกันมาอยู่แล้วนะคะมันอยู่ที่การศึกษานะคะแต่การศึกษาของพวกเราเนี่ยนะคะถ้าพวกเรารู้เรื่องนี้และยังไม่เปลี่ยนเนี้ยหรือคืออยากให้ค่อยๆเปลี่ยนนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนฉับนะคะเราก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันเปลี่ยนฉับนะคะมันต้องช่วยกันค่อยๆเปลี่ยนจากในห้องเรียนเราเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าเวลาที่เด็กเข้ามาหาเรานะคะ
ขอให้อาจารย์มองอย่างเงี้ยค่ะสมองจิตใจพฤติกรรมสมองจิตใจพฤติกรรมอาจารย์เห็นพฤติกรรมแล้วอาจารย์ย้อนมองเข้าไปว่าสมองเขาทำยังไงจิตใจเขาทำยังไงพร้อมเรียนไหมพอพร้อมเรียนปุ๊บเรามาเปลี่ยนไอ้ตรงเนื้อหานะคะบางทีเนื้อหาอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนมันอาจจะเป็นวิธีการสอนของเรานะวิธีการสอนที่ง่ายที่สุดเลยที่ตัวอาจารย์มองเปลี่ยนเองก็คือว่ามาถึงบอกคำตอบเลยค่ะแล้วไปหามาว่าไม่ใช่คำถามคืออะไรค่ะไปหาเพราะว่าทำไมมันถึงตอบแบบนี้ทำไมมันถึงตอบแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเด็กเขาจะบอกว่ามันมีวิธีอื่นเด็กเนี่ยตะแบงนี่คือตามโลจิกนะคะของพัฒนาการมนุษย์เลยพอเราบอกปุ๊บเดี๋ยวจะมีตะแบงมาแต่ถ้าเราเป็นตั้งคำถามปุ๊บเขาจะรอหาคำตอบค่ะมันทำไมไม่รู้ตรงนี้ถามปุ๊บตัวอาจารย์บอกก็จะบอกว่ามันเป็นการทำงานกลไกของจิตใจกับสมองของพวกเรานะคะทีนี้ตรงนี้ค่ะอาจารย์เด็กยุคใหม่การสร้างความพอใจนะคะแล้วบอกว่าให้เราสร้างตัวตนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจบสไลด์นี้เรื่องนี้แล้วเราจะไปพักกันนะคะเป็นการตอบที่ผ่านมานะคะว่าที่ผ่านมาการเรียนการสอนของพวกเราเห็นยังคะว่าการสอนยังเป็นเนื้อหาและวิธีการสอนก็ยังเนี่ยเหมือนกัน copy paste นะคะดูจากทะเลของพวกเราเนี่ย copy paste ทอดกันมานะคะ70ปีแล้วทะเลของพวกเราเหมือนเดิมนะคะอาจารย์มีคำถามดีๆทั้งนั้นเลยนะคะว่าเอ๊ะถ้าเด็กเขาคิดพลิกมาพลิกแพลงมาตัวพวกเราจะมองเห็นไหมพวกเราจะมองไม่เห็นหากเรายังยึดว่าทะเลนั้นคือเนื้อหาที่เด็กจะต้องรู้แต่ถ้าเรามองเห็นคอนเซปต์ของเด็กนะคะมองเห็นว่ามันมายังไงกระบวนการเรียนการสอนของเราไม่ได้เน้นที่เนื้อหาเราจะมองเห็นหลายด้านมากนะคะทีนี้การที่เราจะมองเห็นได้นะคะเราก็จะต้องทำความรู้จักกับสมองจิตใจแล้วก็พฤติกรรมของเด็กนะคะแต่ก่อนจะไปที่สมองหรือจิตใจอยากจะพาค่ะนะคะอาจารย์ไปดูพัฒนาการของมนุษย์นะคะอาจารย์รู้จักคำว่าเซลล์ไหมคะเซลล์คืออะไรคะตัวเองอาจารย์เคยเสียเซลล์ไหมคะประจำนะคะเสียเซลล์เวลาที่เรารู้สึกเสียเซลล์เป็นยังไงคะไม่กล้าพูดไม่กล้าทำนะคะอาจารย์ทราบไหมคะว่าพวกเราเนี่ยโตกันมาได้เนี่ยถือว่าเก่งมากนะคะอาจารย์ว่าเด็กเล็กๆอะค่ะเวลาที่เขาอยากเรียนรู้เขาแย่งกันนั่งข้างหน้าหรือข้างหลังคะข้างหน้าใครมีลูกนะคะจะรู้ถ้าเป็นครูอนุบาลจะรู้ทุกคนมีหน้าแล้วยังมีหน้าได้อีกนะคะมันน่าได้อีกที่เราลองคิดย้อนกลับมาที่ตัวพวกเราค่ะเมื่อไหร่การที่พวกเราแย่งกันนั่งหลังคะทุกครั้งที่เข้าเรียนมันต้องมีเหตุผลค่ะอาจารย์ครูดูแอบเล่นเกมแอบกินขนมเห็นไหมคะกดทำอะไรพวกเราได้ไหมคะไม่ได้ฮะเวลาที่เราแอบนั่งข้างหลังกันเป็นเพราะอะไรเราถึงนั่งข้างหลังคะรู้สึกปลอดภัยไหมคะรู้สึกปลอดภัยอะไรทำให้ไม่ปลอดภัยคะอาจารย์ ตัวพวกเราเนี่ยนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์อยู่ข้างหลังแล้วมันเห็นทั้งหมดนะคะสาธุค่ะอาจารย์ท่านลุกขึ้นขอดูสีข้างหน่อยค่ะอาจารย์ล้อกันเล่นนะคะอาจารย์อาจารย์คะอาจารย์เคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้ไหมคะเวลาที่อาจารย์เขาสอนครูเราสอนเสร็จก็จะถามว่าเข้าใจไหมใครมีคำถามบ้างเงียบทำไมอาจารย์เงียบคะเชิญช่องนู้นไปอยู่ด้วยกันล้อเล่นนะคะจ๊ะ
ข้างหลังปลอดภัยข้างหน้าเจอแซวฮะเวลาที่เราถามคำถามเชื่อว่าทุกคนตรงนี้เคยคิดจะถามแต่ที่เราไม่ถามเพราะอะไรคะกลัวหนึ่งกลัวเสียหน้าสองเพื่อนถามเห็นเพื่อนถามแล้วพอเพื่อนถามปุ๊บอาจารย์ว่าไงคะจานอินเนอร์มาอินเนอร์อาจารย์เคยกระทำหรือถูกกระทำคะถามอะไรโง่ๆพอเรากำลังจะยกมือถามปุ๊บไงคะหนีบมันลงไปแล้วเราจะเจออาจารย์ประเภทนี้นะคะไม่ถามใช่ไหมถ้างั้นฉันถามแล้วพอเดินไปใกล้ๆเราทำไงคะนี่แหละอาจารย์เข้าใจอย่างการก้มหน้าเป็นการบอกว่าไม่มีตัวตนหนูไม่มีตัวตนอาจารย์เดินตรงไปไม่มีตัวตนอย่าเดินเข้ามาไม่ต้องมองไม่ต้องถามอาจารย์นี่คือเรื่องจริงประหนึ่งว่าสมมุติว่าเราไปที่ห้างเรากำลังลงบันไดเลื่อยบันไดเลื่อนลงมาสวยๆหล่อๆเลยนะเท่มากปรากฏสองสำคัญสุดท้ายกิ้งลงมาอาจารย์ว่าพออาจารย์ยืนขึ้นมาปุ๊บอาจารย์ได้มองหน้าใครไหมอาจารย์เป็นไหนคะมุด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 นั่นแหละค่ะอาจารย์อาการเสียเซลล์นะคะแต่อาจารย์ทราบไหมคะว่าเด็กคนหนึ่งพวกเราตอนเกิดมาแล้วยังไม่รู้นะว่าพวกเรามีตัวตนอาจารย์ทราบไหมคะเคยรู้พัฒนาการเรื่องนี้ไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ Amazing มากนะคะที่หากว่าอาจารย์รู้แล้วอาจารย์จะช่วยพูดต่อก็ได้เพราะว่าในประเทศไทยนะคะสำหรับเด็กอนุบาลเขาเน้นกันว่าเราต้องส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านนั่นก็คือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาเน้น4ด้านเขาเน้นถูกนะคะแต่นั้นเป็นขั้นที่2ขั้นแรกคือเรื่องของพัฒนาการด้านตัวตนโดยเฉพาะในเรื่องในช่วง3ขวบปีแรกที่พูดขึ้นมาเพราะว่าอาจารย์แทบจะไม่รู้เลยว่าเด็กที่เดินเข้ามาในห้องอาจารย์นะคะ3ขวบปีแรกแม่อุ้มหรือแม่ไม่อุ้มนะเดี๋ยวจะย้อนกลับมาว่าแม่อุ้มแม่ไม่อุ้มเกี่ยวกับอะไรนะคะช่วง3ปีแรกนะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ดูนะคะขั้นบันได3ขั้นแรกเด็กเล็กๆ เกิดมานะคะตรงนี้ใครมีลูกแล้วบ้างยกมือขึ้นอาจารย์คะอาจารย์ผู้หญิงตอนที่เราคลอดลูกพอเราคลอดออกมาปุ๊บเรารู้ไหมคะว่าเราเป็นแม่แล้วรู้ไหมคะรู้แล้วเรารู้ไหมคะใครเป็นพ่อเอ้ยไม่ใช่จะถามว่าแล้วเรารู้ไหมคะว่าลูกรู้ไหมลูกรู้ไหมว่าเราเป็นแม่รู้เออคนเป็นพ่ออาจารย์ผู้ชายคะพอภรรยาคลอดลูกปุ๊บรู้ตัวยังคะเฮ้ยเป็นพ่อแล้วหรือมู้แต่งงคะเมื่อไหร่วะรู้ตัวไหมคะลองเป็นลูกนะพอคลอดออกมาปุ๊บฮัลโหลพ่อแม่หนูอยู่นี่รู้ไหมคะไม่รู้นะคะพวกเราเกิดมานะคะเราจะไม่รู้ว่าตัวเองมีตัวตนพัฒนาการตัวตนมีอยู่3ขั้นขั้นแรกเกิดตอน6เดือนนะคะ6เดือนเขาบอกว่าเป็นขั้นที่มนุษย์รู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงวัตถุมีอยู่จริงอาจารย์อาจจะงงวัตถุมีอยู่จริงนะคืออะไรนะอันนี้จะขอนำคำพูดของนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์นะคะจริงๆแล้วนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์เนี่ยนะอาจารย์อยากให้อาจารย์เชิญมาเหมือนกันเพราะว่าตัวอาจารย์หม่อมเองนะคะเรียนจบฟรอยด์เรื่องของซิกมันด์ฟรอยด์ใครเคยได้ยินบ้างรู้จักไหมสนิทไหมเฮ้ยแล้วก็เอาไปเผาใช่ไหมอาจารย์ซิกมันด์ฟรอยด์เนี่ย
อันนี้ก็แปลกนะคะตอนที่อาจารย์ของเขาไปเรียนตอนแรกเนี่ยเขาให้เรียนจิตวิทยาใช่ไหมคะจิตวิทยาพัฒนาการผ่านนะคะวิชานี้ผ่านไปเรียนวิชาอื่นได้นะคะแต่ต้องมาซ่อมซิกมันฟรอยด์แปลกไหมคะวิธีการสอนของเขาคือไม่ได้ซ่อมทั้งกระบี่นะคะแต่เราจะต้องมาพูดเรื่องซิกมันฟรอยด์กับรุ่นน้องเราจนกว่าเราจะผ่านนะคะแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่มีเพื่อนเพราะก็มีรุ่นพี่เรานั่งเรียนอยู่ด้วยกันด้วยนะคะเรียนมา2ปีก็ยังไม่ผ่านนะตัวอาจารย์หม่อมเองนะคะอ่านฟรอยด์ไม่รู้เรื่องนะได้เรียนออริจินัลฟรอยด์แล้วก็ได้ผลสรุปว่าฟรอยด์ไม่ใช่คน คิดเลยว่าฟรอยด์ไม่น่าจะใช่คนพยายามหาซื้อนะคะให้เพื่อนเนี่ยส่งหนังสือภาษาไทยไปให้เรื่องฟรอยด์อ่านเสร็จมั่นมากไปคุยกับอาจารย์อาจารย์บอกไม่ใช่จนเจอหนังสือของนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์นะคะรู้จักหนังสือของอาจารย์ก่อนตัวเจออาจารย์เขานะพอไปคุยปุ๊บเขาบอกว่าใช่ที่สำคัญค่ะและชอบมากเป็นภาพติดตาเลยก็คือว่าพอมาเจออาจารย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์แล้วบอกต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะอาจารย์ยืดอกแล้วบอกว่าก็ผมอะฟรอยเดียนฟรอยเดียนก็คืออยู่สำนักฟรอยเป็นจิตวิทยาสาขาฟรอยเดียนทำไมถึงติดตารู้ไหมคะน้อยมากที่เราจะเจอคนไทยมีเซลฟ์เอสติมแบบจริงจังว่าก็ตัวเองเป็นนะส่วนใหญ่จะเจอว่าเฮ้ยไม่หรอกอาจารย์อะไรจะขนาดนั้นแต่ในใจกูเรียนบาทุนฟรอยเดียนจะไม่รู้ได้ไงประมาณนี้นะคะอันนี้เล่าให้ฟังแต่กลับมาที่ยืมคำของคุณหมอมาคำว่าวัตถุมีอยู่จริงคุณหมอบอกเลยว่า6เดือนแรกคำว่าวัตถุมีอยู่จริงอาจจะไม่ชัดเจนคำที่ชัดเจนที่สุดคือวัตถุแรกที่เด็กจะเรียนรู้ว่าตัวเองมีตัวตนคือต้องรู้ว่าแม่มีอยู่จริงคำว่าแม่มีอยู่จริงนะคะหมายความว่าตั้งแต่เขาแรกเกิดจนก่อน6เดือนนะคะร้องไห้หิวนมแม่มาอยู่ในสายตาเปิดนมให้กินนะคะกินปุ๊บอิ่มได้กลิ่นแม่มองหน้าแม่รู้สึกดีฟินแต่พอแม่เดินไปล้างจานปุ๊บไม่อยู่ในสายตาปุ๊บแปลว่ากำพร้าเลย เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะตามพัฒนาการของเขาค่ะสมองเขายังจำไม่ได้พวกเรานะคะให้โอกาสเด็กถึง6เดือนในการจำแพทเทิร์นนี้ค่ะว่าแม่มีอยู่จริงแม่มีอยู่จริงก็คือพวกเราตอนนี้ค่ะมีแม่ไหมคะมีไหมไหนอ่ะไม่เห็นเลยอยู่ไหนคะอยู่ในใจตอนเด็กๆก็เลยต้องเรียนเลขในใจใช่ไหมต้องหัดคิดในใจนะคะอันนี้ค่ะที่เขาบอกว่าความมั่นคงแรกด้วยทางด้านจิตใจนะคะก็คือการรู้ว่าแม่มีอยู่จริงหากใครมีลูกลองมองย้อนกลับไปนะคะช่วงเวลาที่ลูกร้องไห้หิวนมแม่มาร้องไห้หิวนมแม่มาร้องไห้หิวนมแม่มานะคะพอสัก6เดือนร้องไห้แม่ยังไม่ต้องมาแม่แค่ส่งเสียงมาค่ะแม่มาแล้วหรือได้ยินเสียงคนนมหรือได้ยินเสียงเดินลูกหยุดได้นั่นแหละค่ะ object constancy วัตถุมีอยู่จริงก็คือไม่ต้องอยู่ในสายตาแต่แปลว่ามีมันคือความอุ่นใจแรกความอุ่นใจนี้นะคะเกี่ยวข้องกับ cognitive การคิดวิเคราะห์การวางแผนเพราะว่าเขาหยุดได้ในสมองเขาเนี่ยเขาสามารถเขาเรียกว่าอะไรพรีดิกได้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นล่วงหน้าเหมือนวางแผนไปข้างหน้าค่ะรู้แล้วว่าเสียงอย่างนี้เดี๋ยวแม่เดินมาเดี๋ยวแม่เปิดนมให้กินเดี๋ยวยังไงก็ได้ฉะนั้นต้องร้องให้เมื่อยไหมไม่ต้องประมาณนี้นะคะแต่มันไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะข้ามสเต็ปที่หนึ่งหากว่า6เดือนนั้นจำไม่ได้ว่ามีแ
นะคะ6เดือนนั้นแม่มีอยู่จริงมันสำคัญขนาดไหนคะอาจารย์สำคัญขนาดนี้ค่ะความมั่นคงทางจิตใจนี้มันจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆทั้งด้านจิตใจอารมณ์ร่างกายนะคะอาจารย์ลองนึกดูนะมีเงินในธนาคารไหมคะอึ้งกับมีน้อยหมายถึงเงินหรือภรรยาอ้าวอึ้งเลยเรื่องนี้แต่ไม่ได้รู้แล้วอึ้งเลยอาจารย์คะสมมุตินะคะเรามีเงินอยู่ในธนาคารสัก50ล้านมีเงินอยู่ในกระเป๋า50บาทเห็นเลยนะหยิบขึ้นมาอาจารย์เห็นเลยเนี่ย50บาทและอาจารย์มีเงินอยู่ในธนาคาร50ล้านอาจารย์มีความมั่นคงทางจิตใจไหมนั่นแหละเข้าใจคำว่าแม่มีอยู่จริงยังมันมั่นคงไหมอาจารย์กล้าเดินเข้าห้างไหมคะกล้าไหมกล้าแต่ถ้าอาจารย์มีเงินอยู่เนี่ยตรงเนี้ย 5,000 เลยนะ 5,000 แต่ไม่มีเงินในธนาคารสักบาทไม่นับสลิปอีกเพียบอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยใกล้จะหมดเดือนหรือเนี่ยต้นเดือนมาเหลืออยู่ 5,000 อาจารย์ว่าอาจารย์มีความมั่นคงทางจิตใจไหมคะอาจารย์สอนไปเป็นไงคะสอนไปกังวลไปสอนไปกังวลไปบ่อน้ำตาจะไหลอาจารย์รีบหาประชุมด่วนนะคะเพราะในที่ประชุมจะมีกาแฟของว่างไปลุกโรงแรมที่จัดงานช่วงนั้นนะคะวอร์เรนเทียค่ะผมไปนะคะเนี่ยค่ะอยากให้อาจารย์เข้าใจคำว่าความมั่นคงทางจิตใจนะคะเด็ก6เดือนพอรู้ว่ามีความมีแม่มีอยู่จริงนะคะมันจะนำไปสู่ขั้นที่2ก็คือ object relation ก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งของวัตถุและก็คนก็คือเริ่มมี relationship กับแม่เขาเรียกความผูกพันค่ะอาจารย์แต่ความผูกพันเนี่ยมันยังมีคุณภาพของมันอีกนะคะมีความผูกพันแบบปลอดภัยกับมีความผูกพันแบบตบจูบเชื่อว่าทุกคนทันพี่สารนางเอกพี่สารเคยไปเล่นมุกผิดที่ค่ะเล่นกับเด็กยุคใหม่ค่ะไม่รู้จักพี่สารคือใครบอกว่าพ่ออ้อมพิยราไงอ้อมพิยราคือใครเล่าเลยเงียบเลยนะคะเห็นไหมอาจารย์บอกแล้วว่าความรู้อย่าว่าแต่ในหนังสือดาราศาสตร์ยังเปลี่ยนเลยเห็นไหมคะดาราในทีวีค่ะยังเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะคะการที่คนเรานะคะจะสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มองหน้าแล้วแบบหนีกับมองหน้าแล้วเข้าหานะคะกฎของแรงดึงดูดถูกต้องแต่ตรงเนี้ยมันสำคัญตรงที่ว่าเขาว่ากันว่าหากว่าแม่ขั้นแรกเด็กไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีแม่มีพ่อจะเป็นพ่อหรือแม่ก็ได้หรือคนเลี้ยงดูหลักหนึ่งคนใครก็ได้นะคะที่จะให้ความปลอดภัยเขาได้มันจะทำให้โลกเนี้ยเขาตีความคนอื่นผิดไปหมดเลยเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงตีความผิดนะแต่มันมีอยู่จริงนะคะอาจารย์มันจะทำให้เขาเนี่ยมองว่าโลกนี้มันไม่น่าเสี่ยงแต่เขาจะเสี่ยงอะไรในแบบที่เราคิดว่ามันบ้าหรือเปล่าทำไมมันไปเสี่ยงอย่างนั้นทำไมไม่เสี่ยงทำตัวดีๆกับพวกเราทำไมไปเสี่ยงเล่นยาเสพติดเสี่ยงคบเพื่อนหรือเสี่ยงอะไรก็ตามนะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงจะบอกว่านี่คือธรรมชาติของมนุษย์ถ้าสเต็ปแรกเขาไม่สามารถที่จะพึ่งพาคนได้เขาก็จะระแวงคนคำถามก็คือว่าคนทุกคนต้องการตัวตนแต่พวกเราเองยังไม่รู้เลยว่าเรามีพัฒนาการด้านตัวตนพ่อแม่ก็ไม่รู้นะคะพัฒนาการด้านตัวตนเนี่ยนะคะพอสัก3ขวบเราถึงจะรู้ว่าตัวเองแยกออกจากพ่อแม่นะคะและเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความรู้สึกนึกคิด
ตัวตนคือความรู้สึกนึกคิดนะคะหากว่าความรู้สึกนึกคิดนี้ไม่ถูกฟังไม่ถูกได้ยินนะคะตัวตนจะหายพอตัวตนหายเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรคะเขาก็จะเรียกร้องหาตัวตนจันเคยเจอเด็กที่เรียกมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจไหมคะนั่นแหละค่ะจันอย่าไปหมั่นไส้เขานะคะนี่คือเด็กที่แม่ไม่อุ้มจันคิดอย่างนี้หนึ่งแม่ไม่อุ้มแม่ไม่อุ้มอาจจะไม่ค่อยมาเจอนะอาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจแต่ยังมีเด็กแม่ไม่อุ้มที่ถูกทำร้ายด้วยนะคะใครโดนแม่ตีบ้างคะโดนบางคนบอกว่าตีแล้วก็ดีได้นะคะถ้าตีแล้วแม่อยู่กับเราให้รู้ว่าแม่ตีแต่แม่โอบเราอย่างเงี้ยเราโอเคนะคะเราอยู่ได้ relationship ต้องดีแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่งรู้จักกันเพิ่งเกิดมาแล้วรู้จักกันแล้วแม่ก็ตีแล้วไม่ค่อยอยู่ในเด็กยุคใหม่ค่ะอาจารย์นั่นคือในเด็กยุคใหม่โตมาไม่ใช่โตมาตื่นมาโดนตีแยกย้ายค่ะแม่ทำงานลูกไปเรียนตั้งแต่2ขวบกลับบ้านมาตีแล้วก็แยกกันนอนอาจารย์นี่ยังไม่นับรวมอะไรคะเมื่อก่อนใครเคยงอนคุณพ่อคุณแม่บ้างเฮ้ยทุกคนแหละใครเคยกระแทกกระทันใส่พ่อแม่ไหมคะเวลาที่เราโกรธพ่อแม่ปิดประตูปั้งอยู่ในห้องตัวเองหัวเราสักช่วงหนึ่งมันยังคิดอยู่นะคะว่าเฮ้ยจะหาทางลงยังไงมึนๆเข้าไปดีไหมพอหิวแล้วไงแม่ก็ไม่มาง้อพ่อก็ไม่มาสักทีอาจารย์เคยคิดไหมคะแบบเฮ้ยจะหาทางลงยังไงออกไปจะเสียฟอร์มไหมแม่เรียกสักทีสิอะไรอย่างนี้นะคะพ่อแม่ยังวนเวียนอยู่ในหัวนะคะแต่เด็กสมัยนี้ค่ะปิดประตูปุ๊บแชทพ่อแม่ไม่อยู่ในหัวนะคะพ่อแม่นี่แทบจะไม่มีอยู่จริงแล้วก็เนี่ยเป็นสาเหตุว่าเมื่อไม่มีตัวตนเซลล์เสียเมื่อเซลล์เสียก็คือ depressed นะคะซึมเศร้าเซลล์เสียก็คือออกไปไหนเรียกร้องหาตัวตนเองฉะนั้นอย่าถามหาทักษะอารมณ์และสังคมเขาไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าพื้นฐานเขายังไม่ได้เลยอาจารย์รู้จักมาสโลว์ไหมคะสามเหลี่ยมมาสโลว์รู้จักไหมคะไม่รู้จักใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ดีมากค่ะอาจารย์ยิ่งอาจารย์ไม่สนิทนะคะอาจารย์หม่อมยิ่งมีงานทำค่ะอาจารย์ คือมาสโลว์เขาบอกว่าความต้องการพื้นฐานของคนเราเลยเนี่ยมันคือเรื่องร่างกายกับจิตใจร่างกายคือหิวจิตใจก็คือเนี่ยค่ะต้องมีตัวตนต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมต้องได้ความรักความปลอดภัยนี่คือขั้นพื้นฐานความต้องการขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานเลยนะคะล้อมาจากมาสโลเลยค่ะก็คือมีสิทธิในการอยู่รอดปลอดภัยพัฒนาแล้วก็มีส่วนร่วมแต่อย่าไปพรากสิทธิเหล่านี้นะคะนี่คือสิทธิพวกเราเองเนี่ยไปละเมิดเด็กเยอะมากแต่เข้าใจได้ว่าทำไมถึงละเมิดเพราะเราไม่รู้หรอกว่าละเมิดเราก็ถูกทำมาเหมือนกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเวลาที่เรารู้ที่มาแล้วการทำใจเข้าใจนะคะเช่นถ้าตัวอาจารย์หม่อมบอกว่าอาจารย์เด็กคนไหนที่เขาเรียกร้องความสนใจอ่ะคือเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือจากอาจารย์มากที่สุดอาจารย์ให้ได้ไหมคะเนี่ยตอนนี้ให้ได้นะอยากให้อาจารย์นึกถึงพฤติกรรมของเด็กที่เรียกร้องความสนใจที่มันเลวร้ายที่สุดเลยมันคืออะไรอ้าวที่อาจารย์เคยเห็นมายังไม่เจอใช่ไหมคะเจอเด็กที่หายไปหายไปเลยเอออาจารย์เคยคิดจะตามไหมคะตามก็ไม่มาใช่ไหมคะเนี่ยจะต้องเปลี่ยนวิธีแต่ต้องไปตามเองแต่นี้เป็นคอนเซปต์ให้ฟังนะคะทีนี้มีอีกค่ะอาจารย์ช่วง3ขวบนะคะ
เขาถึงเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองมีตัวตนแยกออกมามีความรู้สึกนึกคิดนะคะเพราะนั่นเป็นช่วงที่เด็กเริ่มเดินเองได้นะคะสองขวบที่สองปีที่ผ่านมาพ่อแม่อุ้มเยอะนะคะพอเดินเองได้เนี่ยมันเริ่มมีประสบการณ์เลยค่ะอาจารย์เช่นเดินนำหน้าแม่ไปเปิดห้องไฟยังไม่ได้เปิดมันมืดปุ๊บกลัวหันไปหาแม่เพิ่งเห็นแม่เดินมาเฮ้ยตัวเราอยู่นี่แม่อยู่นู่นเฮ้ยเรามีตัวตนประสบการณ์อะไรคะเริ่มกินชอบไม่ชอบอะไรเห็นปุ๊บจำได้อันนี้ไม่ชอบอันนี้ชอบเริ่มเลือกค่ะเริ่มเลือกแต่เราจำสมัยเราเด็กๆได้ไหมคะเลือกกินได้ไหมคะกินขนมก่อนกินข้าวได้ไหมโตมาทำไหมทำไมไม่เป็นไรแต่ตอนเด็กๆใครเคยกินข้าวเคล้าน้ำตาเพราะก็อร่อยนะเพราะไม่กินผักกินข้าวไม่หมดกินขนมก่อนกินข้าวหรือแม่แต่เราบอกอิ่มแล้วอิ่มแล้วแม่เราจะบอกว่าอีก3คำเห็นไหมคะว่าความรู้สึกนึกคิดเนี้ยไม่ได้ถูกฟังเลยนะเกิดอะไรขึ้นอีกคะอาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นอีกก็คือว่าหาก3ขวบเด็กยังไม่รู้ว่ามีตัวตนนะคะเขายังเจริญเติบโตต่อไปนะคะเด็กหัดเดินนะคะเดินแล้วล้มเดินแล้วล้มไม่มีใครมาปลอบอะค่ะจะลุกขึ้นเดินอีกทีนึงคิดนานไหมคะอาจารย์ว่าคิดนานไหมเปรียบเทียบกับเด็กอีกคนนึงนะคะคุณแม่มาคุณพ่อต้อนอยู่ข้างหลังไปล้มปุ๊บมีคนโอ้ยิ้มลองใหม่ลูกมาจะถึงมือแม่แล้วเอื้อมมาเด็กสองคนนี้หากล้มคิดจะเดินใหม่คนไหนเร็วกันมีแม่หรือไม่มีแม่เนี่ยค่ะพี่แจมตอบมีแม่หรือไม่มีแม่นะเหมือนแบบทุกคนตอบว่ามีแม่แต่ว่าเหมือนได้ยินคำว่าไม่เลยงงเลยแจมว่ามีหรือไม่มีรู้แล้วทำไมเราถึงอึ้งอาจารย์ตอบนี้มีคืออาจารย์จะย้ำว่าต้องมีใช่ไหมอาจารย์เอาลงอย่างเดียวอาจารย์ใหญ่อย่างนี้ด้วยนะมีอะค่ะอาจารย์เดินไปทางเนี้ยแล้วมีคนประคองอะกับเดินไปอีกทางอะเสียงเอาเองอะนะคะอันนี้เป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองหากว่าเรารู้ว่าเราเป็นความหวังที่สองของเด็กแม่เขาอาจจะไม่อุ้มมาไม่เป็นไรค่ะอาจารย์แต่มาถึงที่นี่แล้วอะเข้ามาอยู่เป็นลูกศิษย์ของเราแล้วอะค่ะอาจารย์จะให้ประคองตรงนี้เขาได้ไหมนะคะอาจารย์ตัวอาจารย์หม่อมเองนะคะไม่ได้บอกว่าประคองได้ทุกคนนะคะ9ปีมานี้เนี่ยประคองจนถึงที่สุดท้ายที่สุดเด็กไม่เอาเองก็มีนะคะแต่เด็กไม่เอาเองนี่เป็นปัญหาใครคะปัญหาของเขาพอย้อนกลับมาพวกเราทำหน้าที่หรือยังหากเราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วคือเราจบนะคะอาจารย์อย่าไปคิดมากนะเพราะว่าพอเราคิดมากอีกเราดีเพรสอีกแล้วก็เราก็มีผลกับเด็กคนอื่นอีกนะคะแต่ที่พูดเนี่ยผ่านช่วงนั้นมาแล้วนะคะช่วงที่เรารู้สึกว่าโอ้โหตามแบบตามจริงจังแทบจะทำให้ขอแค่ปรากฏตัวแล้วยืนพรีเซนต์เธอลูกเนี่ยไม่มาเราก็นั่งคิดเอ้ยเราผิดอะไรนะคะพอคิดผิดอะไรปุ๊บเนี่ยเหมือนไบโพล่าอาจารย์พอคิดผิดอะไรปุ๊บไม่สิเด็กสิผิดไม่นะหรือว่าเราเอ้ยไม่สิเด็กสิผิดเนี่ยเพราะจิตใจเรามันจะปกป้องตัวเองนะคะมันจะอยู่อย่างเงี้ยจนท้ายที่สุดเราต้องโอเคเราทำดีที่สุดแค่นี้แล้วคือจบนะคะอีกอันนึงที่อีก2ส่วนนะคะที่อยากจะให้อาจารย์รู้นะคะนั่นก็คือว่า3ขวบรู้ว่ามีตัวตน5ขวบเด็กเลือกเพศนะคะนอกจากเลือกเพศแล้วเด็กยังคอนเซปต์ตัวเองอีกนะคะคอนเซปต์ตัวเองว่าฉันเป็นใครนะคะคำว่าฉันเป็นใครอาจารย์เด็ก5ขวบอาจารย์คิดว่าเขาจะคอนเซปต์ตัวเองจากการคิดได้เองหรือฟังคนอื่นลองค่ะ
ฟังผู้ใหญ่นะคะนี่จากการฟังผู้ใหญ่อีกนะอาจารย์จุดพีคมันคือตรงนี้ค่ะเซลล์คอนเซปต์เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะคะยกตัวอย่างเลยนะอาจารย์รู้จักเด็กแว้นไหมคะเด็กแว้นเด็กแว้นเป็นด้วยอาจารย์ถ้าสมมุติว่าเรามีลูกศิษย์นะคะคอนเซปต์ตัวเองว่าเป็นเด็กแว้นถ้าพ่อเขาพ่อแม่เขาหรือตัวเราเอารถเบนซ์มาจอดกับมอเตอร์ไซค์มาจอดเลือกอะไรฮะนี่แหละค่ะเห็นไหมคะว่ามันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเอาไม่ต้องเด็กแว้นนะสมมุติพวกเราเป็นร็อกเกอร์ค่ะอาจารย์ทำสิคะร็อกเกอร์ร็อกเกอร์อาจารย์ช่วยกันเล่นเร็วขอบคุณมากอาจารย์ถ้าพวกเราเป็นร็อกเกอร์ค่ะเดินผ่านเสื้อผ้าที่มันเป็นลูกไม้จะซื้อไหมซื้อไหมคะซื้อเสื้อกำนันไหมคะผ้าไหมกำนันเสื้ออย่างเงี้ยซื้อไหมคะก็ตัดสินใจถ้าเราบอกว่าเราเป็นร็อกเกอร์เพื่อนเราเป็นใครฮะบอยแบนด์หรือเปล่าไม่น่าใช่ฮิปฮอปไม่น่าใช่ก็ต้องเป็นแบบไหนฮะแบบเดียวกันใกล้ตัวเข้ามาอีกค่ะอาจารย์มันมีงานวิจัยนะคะเขาบอกว่าสมมุติว่าเขาให้คนเนี่ยไปรอขึ้นลิฟต์แล้วเขาก็เตรียมเลยว่าให้คนในลิฟต์อ่ะหันหลังให้หมดหันหลังเข้าข้างในอะค่ะหันหลังเข้าประตูลิฟต์ถูกต้องนะคะพอประตูลิฟต์เปิดปุ๊บให้ถ่ายว่าคนที่เข้าไปเขาจะยืนหันหน้าเข้าประตูหรือหันหลังตามพวกส่วนใหญ่เลยใช่ไหมอาจารย์แต่อันนี้ค่ะอาจารย์เชื่อไหมว่าเขามีงานวิจัยมาเองดีมากเลยที่อาจารย์บอกว่าไม่เข้าอาจารย์ว่าพวกเราอะค่ะทุกวันนี้ที่ใช้ชีวิตอยู่มาจากสติหรือจิตใต้สำนึกเวลาที่เรามีสตินะคะเราจะตอบได้ทุกคนเขาบอกว่าถ้าเรามีสติเราจะสามารถเห็นอะไรและตัดสินใจได้รวดเร็วเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่มันไม่เห็นไงนะคะไอ้คนที่เข้าไปเนี่ยบางทีก็เข้าไปแล้วยังกดอยู่เลยเงยหน้าขึ้นมาแล้วถึงจะอย่างนี้นะคือไม่ทันเห็นว่าจะเข้าหรือไม่เข้าจานได้ข่าวไอ้นี่ไหมคะลิฟต์เปิดก้าวเข้าไปตกลิฟต์ไม่ได้มองอะไรเลยเนี่ยสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กยุคใหม่นะคะมันเดินข้ามหัวเราไปไม่เป็นไรหรอกไม่รู้หรอกว่าเป็นเราอาจารย์อาจารย์ทำใจเธออย่าไปโมโหอะไรนะฮะหรืออาจารย์ทักเขาก่อนก็ได้นะทักเขาด้วยสายตายิ้มแย้มทักด้วยสายตายิ้มแย้มนะอาจารย์หน้าเฟรนลี่นะเพราะว่าอย่าลืมเซลฟ์หายเพราะว่าพวกเรานะคะเซลฟ์คอนเซปต์นะคะหากมันไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกคอนเซ็ปต์ตัวเองก็จะเป็นไปตามคนอื่นเขาเพื่อนล้อก็เป็นตามอย่างนั้นอะนะคะพอเขาอยู่ช่วงวัยรุ่นเขาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองหากว่าคอนเซ็ปต์ตัวเองมาเป็นยังไงมันจะมาคอนเฟิร์มตอนวัยรุ่นเนี่ยแหละค่ะเพราะมันต้องเป็นเอกลักษณ์เป็นตัวตนของเขาคนบางคนรู้นะคะว่าไอ้ตัวตนอย่างเงี้ยมันไม่โอเคหรอกแต่มันไม่มีข้อมูลอื่นไงอาจารย์มันไม่สามารถมีข้อมูลอื่นมาตัดสินใจตัวเองได้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยค่ะเป็นตัวยื่นข้อมูลอื่นถ้าเรายื่นตัวหนังสือเป็นเนื้อหาแล้วทำเขาตกนะอาจารย์คอนเฟิร์มทฤษฎีเขาเลยว่าเขาไม่ได้เรื่องเขาก็จะไม่มามุ่งทางดีนะคะยิ่งมองกลับไปไม่มีพ่อไม่มีแม่อีกหรือพ่อแม่ไม่เข้าใจอีกยิ่งเป็นเรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพวกเราเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่จะคอนเฟิร์มทฤษฎีตัวตนของเขานะคะว่าตัวตนของเขาได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องนะคะ
ปรัชญาของการศึกษาเนี่ยเขาก็บอกว่าพวกเราเองนะคะมีหน้าที่ให้ความรู้ไม่ใช่เนื้อหานะคะให้ความรู้เด็กให้เด็กพร้อมออกไปเผชิญโลกความเป็นจริงนะเนื้อหาอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ไม่พอแล้วนะคะทีนี้ความเป็นจริงก็คือเขาจะต้องมีวัคซีนอะไรบ้างอะทางด้านจิตใจอาจารย์ต้องให้เขาด้วยนะคะทีนี้พามาดูนะคะเซลล์เอสติมกับเซลล์เวิร์สเนี่ยมันจะขึ้นลงขึ้นลงอยู่เงี้ยค่ะตอนเราจบปริญญาตรีเป็นไงคะเซลล์เอสติมสูงไหมคะสูงพอเดินเข้าไปสมัครงานปุ๊บเป็นไงคะตกพอเข้างานได้ปุ๊บเป็นไงคะทำไปสักพักหนึ่งไม่เป็นอย่างเงี้ยอาจารย์เล่นไฮโลหรือเปล่าเนี่ยสูงต่ำนะคะแล้วเซลล์เอสติมเนี่ยมันมาตอนที่ทำอะไรประสบความสำเร็จนะคะอาจารย์ทำอะไรสำเร็จมันจะมาส่วนเซลล์เวิร์สเนี่ยเป็นคนที่คนอื่นให้คุณค่าเรายังไงเชื่อไหมเด็กบางคนจบตรีนะคะอาจารย์ไม่มีคนดีใจด้วยอาจารย์ว่ามีไหมคะมีนะคะเขาทำแทบตายแต่ทำมาเพื่อเหมือนแบบซาดิสกับตัวเองทำแล้วก็เห็นไหมไม่มีใครมาดีใจด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่เสี่ยงนิดนึงเสี่ยงกับความปี๊ดของพวกเรานะคะถ้าเราสติดีๆแล้วมองนะคะอันแรกเลยที่อาจารย์ เราพูดถึงกันมานั่นคือเรื่องของจิตใจนะคะอาจารย์และจิตใจของเด็กสมัยนี้เนี่ยโอ้โหเปราะบางมากบางจนขนาดที่ว่าหากว่ามีใครสักคนเดินเข้ามาในห้องนี้และตะโกนว่าอีโง่สมมุตินะอาจารย์นี่ไงเชื่อไหมว่าเด็กที่นั่งอยู่หลายคนสามารถจะลุกไปแล้วแบบว่าใครว่าใครคือคิดว่าตัวเองคือมันมีปมด้อยอยู่ไงนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์เวลาที่เราสอนนะคะเวลาเราว่าอะไรต่อหน้าเพื่อนๆนะให้อาจารย์รู้ไว้เลยสิ้นสุดคำด่าเราปุ๊บเด็กคนนั้นไม่ได้เรียนสิ่งที่เราพูดมันบางทีมันสะใจเรานะเข้าใจได้จริงๆมันเหมือนแบบนี่มันวอนหรือเกินขอสักนิดหนึ่งพอใส่ไปปุ๊บแต่ให้อาจารย์รู้ไว้เลยสะใจเราแต่หลังจากนั้นเขาไม่ได้เรียนนะคะอันนี้ค่ะที่จะให้อาจารย์ดูนะคะว่า3ขวบปีแรกเรื่องของตัวตนนะคะแล้วค่อยเป็นพัฒนาการแล้วค่อยเป็น EF EF คืออะไรเดี๋ยวหลังพักนี้เราจะมาพูดถึงกันนะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะ Executive Function หรือ EF นะคะอาจารย์อาจจะบอกว่าโอ้โหเรียนมา A ถึง Z อย่ามาแค่ EF นะอาจารย์และ EF เนี่ยสำคัญนะคะอาจารย์แต่อยากจะให้อาจารย์รู้นะคะว่าแน่นอนว่าพัฒนาการเนี่ย3ขวบปีแรกตัวตนสำคัญแต่มันเลยมาแล้วไม่ใช่ว่ามันมีไม่ได้มันมีได้มันฟอร์มใหม่ได้เพราะว่ามันอยู่ตลอดชีวิตเรานะคะเรื่องของตัวตนนะคะอยากจะจบด้วยว่าตัวตนของพวกเรานะคะมันถูกฟอร์มมาด้วยอะไรไม่อยากให้เราทำซ้ำแล้วเกิดเป็นรุ่นต่อไปรุ่นพวกเรารอดแต่รุ่นเด็กหลังจากนี้ไปไม่รอดแล้วค่ะอาจารย์ไปคัดเพจอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วไปคุยไม่รู้เรื่องไม่ได้แล้วนะคะมีเรื่องนึงที่อยากจะเล่าก็คือเรื่องของตัวเองเนี่ยแหละแล้วที่มองว่าโอ้โหมันไม่ได้แล้วก็คือว่าตอนที่ไปเรียนนะคะที่อเมริกาแรกๆเลยนะจันมันมีความทรมานมากตรงที่ว่าตอนเข้าไปเรียนเนี่ยเราก็ไปเรียนรวมอย่างเงี้ยค่ะพอสักประมาณคลาสที่3จันก็บอกอย่างเงี้ยค่ะเบรกเราก็เดินไปก็มีโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งเดินตามเรามาแล้วก็ติกเราไว้เลยนะแล้วก็บอกว่าพนัดอ่ะนี่มานี่You are selfish มากพูดอย่างนี้เลยแปลว่าอะไรอะ selfish ใช่อาจารย์ตอนแรกก็แบบมาว่าเราขายปลาทำไมวะพ่อเราไม่ได้ขายปลาก็จนพี่สาวนะคะบอกว่าไอ้บ้าเขาว่าเราเห็นแก่ตัว
เราก็แบบงงอีกตาเหลือกเข้าไปอีกเฮ้ยมาว่าเราเห็นกับตัวได้ยังไงเพราะคำว่าเซลฟิชสำหรับคนไทยแรงไหมเห็นกับตัวแรงนะอาจารย์แต่เชื่อไหมว่าพวกเราตรงนี้ผ่านการเห็นกับตัวมาแล้วทุกคนและอาจจะเป็นอยู่โดยไม่รู้ตัวก็ถามเขาว่าทำไมอ่ะไปทำอะไรให้มาว่าเห็นกับตัวเขาก็บอกว่าเห็นมา3ครั้งแล้วเพื่อนถามอยู่ก็จดไอตอบอยู่ก็จดเพื่อนแชร์ประสบการณ์อยู่ก็จดเพื่อนแสดงความคิดเห็นอยู่ก็จดไม่มีอะไรออกมาจากปากอยู่เลยสักกันนิดหนึ่งอาจารย์รู้จักเด็กซุ่มไหมเด็กซุ่มตอนนั้นที่อาจารย์หม่อมไปนะ20กว่าใส่มากสมองอะใส่มากรีบบอกเขาเลยอย่าเข้าใจผิดที่ไม่ถามอ่ะคือเรียนรู้เรื่องไงจริงๆแล้วรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่าเดี๋ยวไปอ่านเองได้พวกเราอินดิเพนเดนต์เก่งมาแต่คอลลาโบเรชันเป็นไงฮะ เราเขาบอกเขาเรียนรู้เรื่องก็เลยไม่ถามเขาบอกอ้าวไม่ถามแล้วไปจดคำตอบเพื่อนทำไมเราก็แบบอ้าวก็มันตอบต่างจากเราก็เลยจดอะไรอย่างนี้นะเขาบอกว่าอ้าวไม่ถามก็ได้งานอยู่ก็ต้องแชร์ประสบการณ์อาจารย์หม่อมตอบไงคะประสบการณ์ก็ไม่มีบอกแล้วไงว่าใสนะเขาก็โมโหเลยนะโอเคยูไม่ต้องถามยูไม่ต้องแชร์ประสบการณ์แต่ at least เอาภาษาอังกฤษครูเราสอนมา at least ยูก็ต้องแชร์ your opinion นะยูก็ต้องมีความคิดเห็นต้องแสดงออกมาตอบว่าไงคะ ความคิดเห็นเหรอไม่มีแค่นั้นแหละไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำเลยนะคะโดนจิกกลับมาแล้วครูเขาก็ออกไปโวยวายเรียกเพื่อนทุกคนกลับมาเลยแล้วก็บอกว่า the class is over คลาสนี้จะจบแต่ยังไม่ให้ใครกลับบ้านจนกว่าอยู่จะช่วยเพื่อนคนนี้ให้มีความรู้สึกนึกคิดโอ้โหใจนิดเนี่ยตกไปอยู่ตะตุ่มและเซลล์ที่ว่าไม่มีแล้วนี่มันหายไปเลยนั่งคิดเลยตายแล้วไปเป็นอาชญากรแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยแค่ไม่พูดแค่นี้อะไรแวะอะไรอย่างนี้เลยนะคะแต่ฝรั่งไงคะเพื่อนอาจารย์เฟรนลี่มากค่ะอาจารย์เขาก็บอกว่าโอเคนะพนัดดาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยอยู่เอง เสียงอย่างนี้เลยอันนี้ปัญญาอ่อนแล้วอาจารย์เขาพูดจริงความเฟรนลี่อาจารย์เคยเห็นฝรั่งเฟรนลี่ไหมล่ะแล้วเขาอยู่ early childhood education ครูปฐมวัยทั้งนั้นเดี๋ยวไอจะช่วยยูเองเอาเริ่มตั้งแต่ตอนที่ไอนะแชร์ประสบการณ์ว่าอย่างนี้และเพื่อนคนนี้เขาก็ให้ความคิดเห็นมาว่าอย่างนี้ยูคิดว่าอะไรเหมือนยูโอ้ตอนนั้นมันคิดไม่ได้อย่างนี้สิจานตอนนั้นก็คิดอะไรอ่ะคิดอะไรอ่ะจานจานคิดอะไรไหมนึกไม่ออกแล้วก็พูดไปอย่างนี้ค่ะว่าไม่ได้คิดอะไรโอเคมันยังคิดได้นะเริ่มจากตรงไม่คิดอะไรนะยูก่อนที่ยูจะประมวลมาว่ายูไม่คิดอะไรอ่ะยูคิดอะไรโอ้ยอาจารย์เชื่อไหมว่าอธิบายให้โปรเฟสเซอร์กับฝรั่งที่เป็นเพื่อนเนี่ยฟังอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงเขาไม่เข้าใจว่านั่งอยู่ยังไง3ชั่วโมงมันจะไม่มีอะไรอยู่ในหัวเราแต่อาจารย์หม่อมเชื่อว่าตรงนี้ทุกคนเข้าใจจริงไม่จริงเพราะ
ถูกสอนตัวตนเราหนีหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้จนเราอยากรู้จนไม่อยากรู้แล้วก็เรียนแค่นี้สอบแค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วอาจารย์ของพวกเราเองก็สอนอยู่แค่นั้นนะคะมันเป็นไปไม่ได้นะคะที่พวกเราจะเอาตัวเองเข้ามาเรียนแต่มันเป็นที่ประเทศไทยนะอะไรที่เรียนที่โรงเรียนอยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงเรียนใครเอาออกมาใช้ข้างนอกบ้างตอนเรียนอยู่ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 เป้าของเราคืออะไรคะเรียนให้ผ่านเถอะถูกไหมคะจบม.6 เอ็นเสร็จปุ๊บว่างเที่ยวเป้าหมายไม่เคยถูกตั้งไม่เคยเอาสิ่งที่โรงเรียนเตรียมนะคะเอามาสู่ชีวิตจริงแต่ก็โทษเราไม่ได้หรอกเพราะสิ่งที่โรงเรียนเตรียมมันเตรียมเพื่อสอบจริงๆอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถจะคิดได้เลยว่าออกมาข้างนอกเราจะใช้อะไรนะคะอาจารย์เชื่อไหมว่าคลาสนั้นแหละเปิดกะโหลกเลยนะตัวอาจารย์ผมเองเพิ่งรู้ว่าตัวเองเรียนไม่เป็นมันต้องนานแล้วฝรั่งก็ไม่เข้าใจคำว่าเรียนไม่เป็นด้วยเขาบอกว่าเรียนมันมีผิดมีถูกไหมเออไม่งั้นมันจะเรียนทำไมประมาณอย่างนี้นะคะแต่ของเราก้าวเข้าห้องเรียนปุ๊บไม่ถูกก็ผิดไม่เรื่องเรียนก็เรื่องวินัยรวมถึงนิสัยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะอาจารย์ตัวตนคือความรู้สึกนึกคิดที่มันจะต้องแสดงออกมาและเราก็ต้องฟังคนอื่นด้วยแล้วมันก็จะถูกคลุกเราถึงจะหยิบกลับเข้าไปเป็นความรู้ของเราความรู้นี้จะเป็นทฤษฎีที่เราตัดสินใจเองจากความรู้ของคนอื่นมันจะไม่เกิดการท่องจำมันจะเป็นทฤษฎีตัวเองมันจะง่ายเหมือนตื่นมาและแทบจะไม่ต้องคิดว่าแปรงฟันก่อนหรืออาบน้ำก่อนอาจารย์คิดไหมฮะไม่คิดเพราะว่าเราทำจนมันเป็นทฤษฎีของเราแล้วโอ้มันต้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราถึงไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของคนอื่นเพราะตลอด19ปีที่เราเรียนมาครูเคยฟังเราไหมคะ 1. เราแสดงความคิดเห็นไม่เป็น 2. เราไม่เข้าใจคำว่าความคิดเห็นความจริงความเชื่อนะคะสิ่งที่เราทะเลาะกันเกิดจากการพูดคนละเรื่องเดียวกันอาจารย์เข้าใจคำว่าพูดคนละเรื่องเดียวกันไหมคะอาจารย์ลองฟัง conversation นี้นะคะว่ามีจริงไหมเช่นเนี่ยอาจารย์คนนี้สงสัยชีวิตน่าจะลำบากมามากพี่ว่าเขาหนักชีวิตเขาหนักมามากแต่เขาก็นิสัยดีนะพี่ไอ้คนที่พูดอยู่ก็งงแล้วไปว่าเขานิสัยไม่ดีตั้งแต่เมื่อไหร่วะแต่เคยเจอ conversation ประมาณอย่างนี้ไหมคะคือพูดกันคนละเรื่องเดียวกันพูดกันคนละแง่คนละมุมคือถูกทุกคนอะแต่ว่าพูดอยู่ที่มุมของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นจะตอบอาจารย์คะจะตอบคำถามของอาจารย์นะคะอาจารย์คลิปอาจารย์เสื้อเหลืองตอบคำถามที่ว่าหากว่าเราไม่ถูกสอนมาเราก็จะมองไม่เห็นนะแต่ว่าพวกเรานะอยู่ในสถานะที่ค้นหาข้อมูลความรู้ได้เองแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนได้เองด้วยวุฒิภาวะของพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากการที่เราเนี่ยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆด้วยตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองนี่แหละค่ะก็จะเกิดการเรียนรู้แล้วนะคะจบสไลด์นี้ด้วยตรงนี้เลยค่ะอาจารย์ EF เนี่ยมันเป็นเรื่องของสมองส่วนหน้าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะแต่ EFเป็นเรื่องของสมองส่วนเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจที่ดีค่ะอาจารย์ตัดสินใจด้วยการคิดจริงๆไม่ได้ตัดสินใจด้วยอารมณ์นะคะแล้วก็สำคัญกับชีวิตมากแต่คำถามก็คือว่า EF เนี่ยมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจเป็นเรื่องของทักษะสมองนะคะหากเราไม่มีเซลฟ์ก็คือความรู้สึกนึกคิดตั้งแต่ต้นอาจารย์อยากให้เด็กพึ่งพาตัวเองไหมคะอยากไหมคะเลี้ยงตัวเองได้
ดูแลตัวเองได้มีวินัยในตัวเองนี่อาจารย์แต่มันไม่มีตัวเองตั้งแต่ต้นอ่ะเขาจะไปดิสซิพลินใครอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยแหละค่ะเป็นหน้าที่เรียกตัวตนของพวกเขาเนี่ยออกมานะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาเรามาดูกันว่าเราจะไปเรียกตัวตนเข้ามายังไงจากการเรียนการสอนของพวกเรานะคะดีไหมคะอาจารย์ยังไม่พักเลยจะไปไหนอ๋อล้อเล่นค่ะอาจารย์โอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวพักสักสิบสักสิบนาทีสิบนาทีนะคะ